รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดย Audax Extra Tonic และแชมพูช่วงนี้สนับสนุนโดยแป้งทอดกรอบโกกิอยากให้โค้ชนะฮะบอกน้องๆนิดนึงว่าหนทางสู่ความสำเร็จนอกจากที่เราพูดไปแล้วทั้งหมดมีอะไรอีกบ้างครับโอ้โหก็จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งสุดท้ายและท้ายสุดนะฮะที่อยากจะฝากกันวันนี้เลยนะครับก็คือว่า อยากให้ท่านผู้ชมแล้วก็น้องๆ นะครับต้องมีเป้าหมายครับคนเราเนี่ยสำคัญที่สุดต้องมีเป้าหมายนะครับคือไม่ว่าจะเป็นสังเกตให้ท่านสังเกตนะผู้ที่ประสบความสำเร็จนะครับคนที่อยู่ใกล้ตัวท่านหลายหลายคนเนี่ยมีเป้าหมายหมดครับเพราะว่าอะไรเพราะเขารู้ทิศทางเขาแล้วว่าเขาจะไปไหนและเขารู้ว่าต่อไปเขาจะทำอะไรจริงๆแล้วถ้าคนเราไม่รู้ว่าจะไปไหนเนี่ยก็ไม่รู้จะทำอะไรนะครับเหมือนกันชั้นใดชั้นนั้นมันก็จะอยู่จริงไหมเป็นผักแห้งปลาเนาะเป็นผักปลาแห้งใช่งั้นเหี่ยวๆไปใช่ครับเพราะนั้นเมื่อคุณรู้ว่าคุณจะไปไหนคุณก็จะรู้เองว่าคุณจะต้องทำอะไรบ้างก่อนหลังนะฮะเพราะนั้นสิ่งที่สำคัญที่ตอนนี้ก็คือว่าคุณมีเป้าหมายนะครับมีทิศทางที่จะไปแน่นอนแล้วสำคัญในรายละเอียดก็คือว่าคุณจะต้องมีแผนที่ครับแผนที่ตรงนั้นก็คือผู้ที่ให้การแนะนำคุณนั่นเองหรือคนที่อาบน้ำร้อนมาก่อนเรานะครับแล้วก็ตรงนี้อย่างที่ผมเรียนตอนแรกนะครับว่าจะเป็นพ่อแม่ของเราก็ตามแต่ไม่ว่าจะเป็นครูบาอาจารย์และที่สำคัญที่สุดครับถ้าเป็นระดับโลกเนี่ยเขาต้องมีโค้ชครับเขาต้องมีโค้ชที่มาให้ความรู้ความสามารถคุณในด้านต่างๆนะครับโค้ชด้านฟิตเนสคุณอยากจะลดความอ้วนใช่ไหมคุณควรจะเดี๋ยวนี้เขาก็มีโค้ชนะโค้ชที่ทำให้คุณลดความอ้วนใช่ไหมคุณจะไปลดเองไหมวันนึงโอ้โหซิกแพคกว่าจะได้มาเนี่ยเขาคุณใช้เป็นอาทิตย์นะของเขาแป๊บเดียว2วันได้แล้วมีโค้ชแบบว่าเพิ่มน้ำหนักด้วยนะฮะบางคนตัวผอมอย่างน้องจีนนี่ควรจะเพิ่มน้ำหนักหน่อยเพิ่มหน่อยนะใช่ฮะใช่ฮะหล่อเกินนะฮะแล้วตอนนี้ก็คือสิ่งสำคัญนะฮะก็คือต้องมีแผนที่เป็นของตัวเองผมอยากให้น้องนะครับหรือว่าท่านผู้ชมนะครับว่าลองมานั่งนิ่งๆกับตัวเองดูสักนิดนึงแล้วว่าเอ๊ะเป้าหมายในชีวิตของเราควรจะเป็นอะไรเริ่มจากว่าเราเก่งเรื่องอะไรดีไหมแล้วเราอยากจะไปในทิศทางไหนนะครับสงบหลังจากนั้นเราถามผู้รู้เราหาโค้ชที่เป็นโค้ชในเรื่องที่เราอยากจะเป็นสมมุติเราอยากจะเก่งเรื่องคอมพิวเตอร์เราก็ต้องไปหาคนที่เขาเก่งเรื่องคอมพิวเตอร์กูรูเรื่องคอมพิวเตอร์เพื่อที่เราจะเป็นยอดในเรื่องนั้นนึกออกไหมฮะเพราะฉะนั้นการมีโค้ชเนี่ยสำคัญที่สุดครับผมยืนยันเลยนะฮะเพราะว่าการที่เราไม่มีผู้แนะนำใช้เวลามากครับใช้เวลามากเหลือเกินนะครับก็วันนี้อยากจะฝากท่านผู้ชมกับน้องๆในเรื่องนี้ครับครับผมครับผมนะฮะซึ่งถ้าเกิดใครได้ชมกันมาตั้งแต่ต้นนะครับจะพบเลยนะครับว่า2สิ่งที่จะทำให้ชีวิตของเราประสบความสำเร็จและเดินทางไปถึงที่หมายได้นั่นก็คือการมีเป้าหมายและที่สำคัญคือการมีโค้ชนะฮะซึ่งถ้าสมมุติว่าเรามีแผนที่เรามีคนคอยชี้แนะนะครับผมเราก็จะสามารถไปถึงเป้าหมายและที่สำคัญคือเราจะเดินทางไปถึงเป้าหมายได้รวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับผมวันนี้ต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญของเรานะครับโค้ชเดชาธรอิริยาภิชาติครับผมขอบคุณครับครับผมสวัสดีครับ